ปีเตอร์แกคงจะปวดใจสินะที่เห็นฉันได้ดิบได้ดีส่วนแกชีวิตมีแต่ดิ่งลงเหวถึงได้ต้องมาเป็นขี้ข้าคนอื่นเขาแบบนี้แต่ถ้ามันลองดีกับฉันแกเละแน่เป็นแค่ดอแมนอย่ามาเสลอได้ไหม CVM ฟิล์มฮัลโหลยโยถือสายรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันดึงไอซ์มารวมสายด้วยฮัลโหลจ้ะเพื่อนเป็นไงกันบ้างจ๊ะว่างกันอยู่หรือเปล่าแหมว่างเสมอแล้วจ้ะแกมีข่าวอะไรรีบเมามาเลยไออุ๊ยทำไมต้องมีข่าวด้วยล่ะฉันอาจจะแค่คิดถึงเพื่อนเฉยๆก็ได้แหมสายข่าวระดับคุณไอไม่เรียกประชุมสายหรอกถ้าไม่มีอะไรเอาเร็วๆรีบพูดมาได้แล้วฉันตื่นเต้นนะเนี่ยก็ได้ก็ได้ก็เรื่องบริษัทแกนั่นแหละเยวาฮึบริษัทของฉันทำไมหรอก็คุณปฏิพัฒน์ประธานบริษัทของแกเขาขายหุ้นให้นักธุรกิจคนใหม่เทคโอเวอร์ไปแล้วนะสิฮะเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงยังไม่หมดนะประธานคนใหม่เขาจะจัดงานฉลองเลยชวนบริษัทคู่ค้าทั้งบริษัทฉันแล้วก็บริษัทหยกไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแหละหุยดีใจจังจะได้ออกงานแล้วว่าแต่ประธานคนใหม่เป็นผู้ชายปะแกแล้วเขาโสดไหมอ่ะโอ๊ยฉันไม่รู้หรอกฉันก็แอบไปฟังผู้บริหารเขาคุยกันแป๊บเดียวอืมๆขอบคุณนะที่มาบอกเดี๋ยวฉันจะได้หาชุดสวยๆเตรียมไว้ก่อนยินดีจ้าแต่อย่าลืมจองที่นั่งดีๆไว้ให้ฉันด้วยนะเผื่อจะได้คอนเนคชั่นเพิ่มใช่ๆส่วนฉันขอให้ได้นั่งใกล้ผู้บริหารระดับสูงหนุ่มๆหล่อๆก็แล้วกันนะก็ได้แต่บัตรโต๊ะ VIP งานเลี้ยงบริษัทฉันมันแพงอยู่นะแต่ถ้าพวกเธออยากได้กันจริงๆฉันก็พอจะขอลดราคาให้ได้อยู่ได้สิขอบคุณนะยี่วาใช่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกฉันพร้อมจ่ายอยู่แล้วเท่าไหร่ก็บอกมาเลยได้ได้งั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปเตรียมตัวก่อนเสร็จฉันละนี่ค่าชุดพอดีเลยขอบคุณนะเพื่อนเอาชุดไหนดีนะสวัสดีค่ะคุณผู้จัดการดูอะไรอยู่คะเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวอ๋อยืนเลือกชุดไปงานเลี้ยงต้อนรับท่านประธานคนใหม่นะคะแล้วเรียกขาววันล่ะคะได้ชุดหรือยังเอ๊ะเรื่องนี้มีแต่คนสนิทเท่านั้นที่รู้ดิคะบริษัทยังไม่ประกาศเลยผู้จัดการได้ยังไงคะอ๋อแหมก็คนในบริษัทเขาพูดกันเยอะนะคะวันก็แค่เดินผ่านมาได้ยินจะว่าไปคนในบริษัทเราก็ขี้เมาเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณวาพูดจริงเหรอคะจริงสิคะอุ๊ยลิฟต์มาแล้วค่ะวาขอตัวก่อนนะคะสวัสดีครับเชิญด้านในเลยครับสวัสดีครับเชิญด้านในเลยนะครับเชิญครับทางนี้เลยครับหุยว่าชุดแกสวยมากเลยอะอย่างกับไฮโซมาเองแกก็พูดไปยังไงแกพวกเราก็ต้องเด่นต้องดูดีสุดอยู่แล้วนี่พวกแกทายสิว่าฉันเจอใครใครเหรอโยกนั่นสิแกก็แฟนเก่าฉันนั่นสิดูสินั่นไงมันคอยมารับใช้เป็นคนเปิดประตูอยู่นู่นอุ๊ยตายแบบนี้แกต้องเข้ามาทักทายซะหน่อยแล้วมั้ยโยใช่เอาให้มันอายคนไปเลยอืม
สวัสดีครับโยใช่ฉันเองโถฉันก็มองอยู่ตั้งนานหรือว่าใครที่แท้ก็เป็นแฟนเก่าหน้าโง่ของฉันนี่เองดูสภาพแกตอนนี้สิฉันตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่เลิกกับแกอุ๊ยเลิกกับยยกไปปุ๊บก็มาเป็นได้แค่คนเปิดประตูบุญวาสนาแกคงหมดแค่นี้แล้วจริงๆส่วนฉันก็ยังมีบุญแหละถึงได้มางานเลี้ยงหรูหรูแถมได้ดูแฟนเก่าตกอับอีกด้วย ผมจะเป็นยังไงก็ช่างเลยครับพวกคุณรีบเข้าไปในงานเถอะอย่าเสียเวลาเลยพวกฉันจะเข้าตอนไหนมันก็เรื่องของพวกฉันแกอยากจะเออมาสั่งถ้าไม่อยากโดนลดขั้นเหลือแค่รอปภเข้าใจไหมไอ้ดอมแมนพวกนั้นเอะอะโวยวายอะไรกันนะปีเตอร์แกคงจะปวดใจสินะที่เห็นฉันได้ดิบได้ดีส่วนแกชีวิตมีแต่ดิ่งลงเหวถึงได้ต้องมาเป็นขี้ข้าคนอื่นเขาแบบนี้ผมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละครับถ้าพวกคุณจะไม่เข้างานก็ช่วยอย่าขวางทางคนอื่นเขาฉันเป็นผู้จัดการบริษัทนี้เพื่อนๆฉันก็เป็นแขก VIP พวกฉันจะยืนตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นยืนบนหัวแกงได้เลยใช่ลองกล้าสั่งพวกฉันทีสิฉันจะส่งแกไปเฝ้าถังขยะแทนซะเลย นี่พวกคุณคะหยุดรบกวนงานคนอื่นได้แล้วถ้าจะเข้างานก็รีบๆเข้าไปเถอะค่ะยังไงมาสั่งฉันแกไม่รู้หรอว่าฉันเป็นผู้จัดการใหญ่นี่ยีวายินนี่ซื้อบือไม่รู้ว่าแกเป็นใครแบบนี้ฉันว่าก็คงไม่พ้นเป็นคนมาจากบริษัทคู่ค้ากระจอกกระจอกแหละฉันจะเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่ฉันทนไม่ได้ที่เห็นพวกคุณมาดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้อ๋อเข้าข้างกันด้วยก็ไม่แปลกนะคนกระจอกเหมือนกันก็ต้องเห็นใจกันเป็นธรรมดาแหละฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นคนจากบริษัทไหนแต่ถ้ามันลองดีกับฉันแกเละแน่เรารีบไปกันเถอะโต๊ะ VIP รอเราอยู่ใช่ปล่อยให้พวกฉันทำมันอยู่กันไปเถอะโอเคไปกันเถอะพวกแกเปิดเสียงดอมแมนเปิดสิเราไปอย่าต้องมาใกล้ฉันนะเอาดื่มฉลองให้กับความปังของพวกเรากันหน่อยเร็วชีสต้องขอบคุณแกมากนะว่าที่หาบัตร VIP ราคาพิเศษให้พวกเราได้นั่นสิพวกเราจะได้ใกล้ชิดกับคนใหญ่คนโตสักทีว่าแต่พูดถึงคนใหญ่คนโตแล้วเมื่อไหร่ท่านประธานคนใหม่กับคุณวันจะมากันล่ะเดี๋ยวก็คงมามั้งคนระดับสูงๆก็แบบนี้แหละชอบมาสายกันโอเคโอเคฉันรอได้จ้าขอโทษนะยะมีบัตรหรอถึงกล้ามานั่งโต๊ะนี้บัตรหรอคุณพูดเรื่องอะไรโชว์โง่อีกแล้วนะเธอเนี่ยก็บัตรโต๊ะ VIP นี่นะสิเขารับเฉพาะคนมีเงินระดับแถวหน้าให้อยู่ด้วยกันอย่างฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยคนจัดงานก็ไม่ได้บอกด้วยแหมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเธอมันก็แค่พนักงานระดับต่ำต้อยนี่เนาะอย่าสำคัญตัวเองผิดไปสิเธอไม่มีเงินซื้อบัตรเธอก็เชิญไปนั่งในห้องเก็บของนู่นชิวชิวไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นฉันขอซื้อบัตรเลยก็แล้วกันซื้อบัตรจะมีปัญญาเหรอบัตรไม่ใช่ใบละ100-200นะอ่ะเท่านี้พอไหมคะสรุปฉันนั่งได้หรือยังคะอ่ะ
ฉันยอมให้ที่นั่นก็ได้เห็นว่าเป็นเด็กใหม่หรอกนะอย่าเสลอทำอะไรเฉิมๆให้พวกฉันขายหน้าผู้บริหารก็แล้วกันได้สิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าโต๊ะ VIP มันมีอะไรพิเศษนักหนาแกฉันว่ามันก็ดูมีเงินดีนะหรือว่าเราจะเอามันเข้าแกงเราดีดูไปก่อนใช่ไหมว่าใช่ถ้าเวิร์กเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ฉันถามหน่อยเถอะเงินก้อนเมื่อกี้นี้แกไปหามาจากไหนหรอคือโบนัสที่ฉันสะสมมาน่ะแต่ก็หมดตัวแล้วฉันลองเสี่ยงดูเผื่อได้คอนเนคชั่นกับเขาบ้างงั้นแกก็คงอยากได้ทางเพิ่มเงินสินะก็ใช่นะสิถ้าอย่างนั้นมาร่วมกลุ่มกับพวกฉันไหมล่ะรับรองรายได้เธอจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยกลุ่มพวกเธอเหรอพวกเธอลงทุนอะไรกันไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกก็แค่มาร่วมมือกับฉันช่วยกันโกงไอ้ท่านประธานคนใหม่ไงช่วยกันแต่งบินเบิกเงินนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันรอบหนึ่งได้ตั้งหลายแสนแน่เธอสนใจไหมแต่แบบนั้นมันก็โกงนะสิก็ใช่นะสิอ๋อแต่ไม่ต้องกลัวนะมีผู้จัดการอย่างเยวาคอยเป็นหูเป็นตาให้รับรองไม่มีใครจับได้แน่นอนแม่ไอ้แกก็พูดไปจริงๆฉันไม่ได้อยากอวดหรอกนะที่ประธานคนเก่าออกไปเพราะโดนพวกฉันโกงนี่แหละไอ้แก่นั้นก็โง่เนาะปล่อยให้พวกเราโกงไปตั้งหลายล้านจนขาดทุนไม่รู้มันกินข้าวหรือกินหญ้าจริงโยกฉันก็หวังว่าประธานคนใหม่มันก็จะโง่พอกันนะพวกเราจะได้ยิ่งรวยขึ้นไปกันอีกว่าไงล่ะเธอสนใจจะร่วมด้วยไหมไม่เอาด้วยหรอกฉันมาทำงานนะไม่ได้มาโกงแล้วฉันก็มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ทำเรื่องแบบนั้นด้วยปากดีนักนะดูสภาพแกสิจมกับพวกฉันซะอีกใช่ฉันอุตส่าห์หาทางให้แกสบายทั้งโง่นะก็จมอยู่กับความจนไปเถอะถึงต่อให้ฉันจนมีแค่เศษเงินจริงๆฉันก็ไม่คิดคดโกงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็แล้วกันโอ้ยอย่ามาทำเป็นคนดีไปหน่อยเลยใครหน้าไหนก็หิวเงินกันทั้งนั้นแหละไม่นะคะคนที่เขาได้รับการสั่งสอนมันดีเขาจะไม่คิดคดโกงใครพวกคุณล่ะคะโตมาแบบไหนกันน้อยแกด่าพวกฉันว่าไม่มีใครสั่งสอนเหรอไอ้หยกจัดการมันได้เลยเพื่อนจะทำไงลงขึ้นเลยมันแน่เดี๋ยวหยอกสักมันไปหยุดนี่นี่เล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับวารินฟ้าไปจากอะไรอ่ะอย่ามายุ่งเป็นแค่ดอแมนอย่ามาเสลอได้ไหมดีแบบนี้ต้องตกสักทีหยุดนะพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะเปล่าค่ะคุณวันเป็นอะไรไหมคะคุณฟ้าไม่เป็นอะไรวันขอบคุณมากคุณวันคะคุณวันจะไปทำดีกับมันทำไมมันเป็นแค่คนจากบริษัทเล็กๆเองนะคะในฐานะเลขาฉันก็ต้องดูแลเจ้านายฉันสิคะฮะคุณวันเป็นเลขาของยินนี่เหรอคะงั้นก็หมายความว่าใช่ค่ะคุณฟ้าคือประธานบริษัทคนใหม่ของเราฮะประธานคนใหม่ของบริษัทเราพวกคุณกล้ามากนะที่ทำตัวไร้มารยาทกับท่านประธานแบบนี้พวกเราขอโทษนะคะใช่ครับใช่ครับพวกเราสำนึกผิดแล้วที่ไม่ว่าคุณพวกเราขอโท
ฉันหรอกค่ะที่คุณต้องขอโทษแต่คุณควรไปขอโทษดอแมนที่พวกคุณดูถูกด้วยเพราะเขาเป็นพี่ชายของฉันฮะว่าอะไรนะปีเตอร์ฉันรู้ว่าคุณเป็นแค่คนเปิดประตูมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับแต่ต่อให้ผมเป็นดอแมนจริงๆพวกคุณก็ไม่ควรจะมาดูถูกเพราะอาชีพดอแมนเป็นอาชีพที่สุจริตและต้องใช้ความสามารถไม่ต่างจากพวกคุณใช่ค่ะเพราะอาชีพที่พวกคุณดูถูกเป็นอาชีพที่ใสสะอาดไม่ได้หาช่องทางเอาเปรียบโกงใครเหมือนพวกคุณฉันขอยกเลิกสัญญาบริษัทคู่ค้าของพวกคุณทั้งสองคนยกเลิกส่วนคุณคุณวาฉันขอไล่คุณออกฮะไล่ออกใช่ส่วนเรื่องการโกงไม่ต้องห่วงนะฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วพวกคุณเตรียมตัวชดใช้ได้เลยไม่นะคะอย่าไล่พ่อเลยนะคะพ่อผิดไปแล้วค่ะพ่อสัญญาค่ะว่าจะไม่โกงแล้วเมตตาพวกเราเถอะนะคะใช่ครับใช่ครับพวกเราสำนึกผิดแล้วจริงๆไล่แค่ตัวต้นคิดอย่างไงวะก็พอแล้วครับเอ้าแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะมาหักหลังกันไม่ได้นะไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่คะคุณวาที่คุณยังโกหกเรื่องบัตรโต๊ะ VIP จนโกงเงินเพื่อนไม่ต้องหลายบาทเลยนี่คะถือซะว่าเป็นเวรกรรมที่มันตามคุณทันก็แล้วกันน้อยฉันว่าแล้วมันแปลกๆแกนี่มันโกงได้ไหมครับเพื่อนตัวเองเลยเหรอแหมทีแกงโดนให้ฉันคนเดียวเลยสมควรแล้วแหละนี่ว่ะแกไม่ต้องพูดเลยนะยิงงูพิษเอาเงินฉันขึ้นมาแกนั่นแหละเป็นงูพิษฉันโดนไล่ออกไม่เห็นไหมฉันไม่คืนไว้ไม่ได้นะฉันไม่ยอมแกเอาเงินฉันขึ้นมาเลยนะฉันไม่น่าเชื่อคนอย่างแกเลยว่ะอยากได้เธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ